สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเสริมสร้างสาระรอบรู้นำสู่มุมมองหลากหลายรอบโลกเลือกสรรบรรยายมุ่งหมายก่อเกื้อประสบการณ์รู้รอบโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสุภาสิริอมาตยกุลนะคะผู้ดำเนินรายการรู้รอบโลกขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการในวันนี้นะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วนี่ก็จะได้ทราบว่าดิฉันได้เรียนเชิญแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกับเราตั้งแต่รายการเมื่อพุธที่แล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันต่อแขกพิเศษท่านนั้นก็คือดร.อดุลย์กำไลทองนะคะซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตดร.อดุลย์กำไลทองเป็นคนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชากระบวนการการเมืองระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ประเทศรัสเซียค่ะซึ่งมาตอนที่ผ่านมานั้นดร.อดุลย์กำไลทองก็ได้เล่าให้ฟังกันถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นมาและการเรียนภาษารัสเซียและการเรียนเรื่องเกี่ยวกับประเทศรัสเซียนะคะซึ่งก็เป็นเยาวชนที่ไม่กี่คนนะคะที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศรัสเซียได้อย่างลึกซึ้งและปัจจุบันก็ได้กลับมาทำงานในขณะที่อยู่ที่รัสเซียเองก็ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจกันระหว่างรัสเซียกับประเทศไทยแล้วพอมาทำงานกลับมาในเมืองไทยนะคะก็มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในชุมชนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้ดร.อดุลย์กำไลทองก็ได้ให้เกียรติมาอยู่กับรายการของเราค่ะสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีค่ะก็อยากจะมาพูดคุยกันต่อนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่ซึ่งตอนที่กลับมาจากปริญญาเอกที่รัสเซียแล้วก็เข้ามาทำงานเลยแล้วก็มาอยู่ในชุมชนมาได้กี่ปีแล้วนะคะตอนนี้เป็นอาจารย์สอนได้ประมาณปีครึ่งครับเพิ่งปีครึ่งเองนะคะโอ้โหแต่ว่าทำงานมีบทบาทเยอะมากแล้วนะคะเพิ่งปีครึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่ได้ทำงานนอกเหนือจากการทำงานที่เป็นอาจารย์แล้วก็การทำงานเป็นวิทยากรต่างๆแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการทูตภาคประชาชนก็ถือว่าได้ทำงานช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกันระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียได้ดีมากแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับเชิญเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมการประชุมเรื่องผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอให้ดร.อดุลย์กำไลทองหรืออาจารย์อดุลย์ของเราเนี่ยช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อาจจะเจริญรอยตามแล้วก็ได้ไปมีบทบาทอย่างที่อาจารย์อดุลย์ได้ทำเช่นเลยครับผมก็จริงๆเนี่ยงานผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่นะครับประชุมเนี่ยเพิ่งจัดเมื่อปีที่แล้วเองนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งแรกก็เป็นจริงๆเขาจัดหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขามีการเว้นช่วงไปค่อนข้างนานเหมือนกันเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเหตุผลทางภายในของรัสเซียนะครับแต่ว่าพอดีผมก็ได้รับการทับทามมาจากทางผู้จัดงานซึ่งผู้จัดงานเนี่ยเขาชื่อว่ารถสตรุดนิเชสตวานะครับเป็นหน่วยงานของรัสเซียซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงอยู่กับสำนักประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งสำนักตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะให้องค์กรนี้เนี่ยส่งเสริมบทบาทการทูตภาคประชาชนมากขึ้นเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับรัสเซียเองเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของ image หรือว่าภาพที่ออกมาในทางลบทีนี้รัสเซียมองเห็นว่าสิ่งนี้ต้องแก้ไขเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจรัสเซียในแบบที่ไม่ใช่รัสเซียเป็นนะครับก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการร่วมและก็เป็นการฉลองครบรอบ90ปีการทูตภาคประชาชนด้วยที่รัสเซียเคยส่งเสริมมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตจนได้ซ้ำนะครับตอนที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตใช่ครับก็ผมก็ได้รับเชิญมานะครับงานนี้เนี่ยเขาเชิญตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็มีคนที่ไปเข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยประมาณ130คนจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประชุมครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีตัวแทนไป2คนด้วยกันมีผมนะครับซึ่งเป็น
ู้เชี่ยวชาญกับรัสเซียเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีพี่นักข่าวอีกคนหนึ่งนะครับจากสำนักข่าว Spring News นะครับเป็นผู้ที่ทำข่าวเกี่ยวกับรัสเซียเนี่ยทางรัฐบาลรัสเซียก็เลยเชิญไปนะครับซึ่งรัฐบาลรัสเซียติดต่อโดยตรงมาที่อาจารย์วุฒิครับเขาส่งอีเมลมาหาผมส่วนตัวแต่ว่าตอนหลังผมไปถามเขาว่าแล้วรู้จักผมได้ไงแต่เขาบอกว่าเขาจะติดต่อทางสถานทูตให้สถานทูตเนี่ยให้ recommend ว่าคนไหนควรจะได้สถานทูตของรัสเซียในประเทศใช่ครับว่าควรจะ recommend คนไป recommend คนไหนหรือแนะนำคนไหนให้ไปตัวเป็นตัวแทนเพื่อประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งพอไปแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยครั้งแรกที่ไปถึงเนี่ยคือเราไปพักที่โรงแรมคอสโมสนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในมอสโกซึ่งโรงแรมคอสโมสเนี่ยเป็นโรงแรมที่สร้างตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตแล้วความรู้สึกเหมือนนั่งทำไมชีนย้อนเวลาไปแต่สิ่งที่ประทับใจกว่าคือพอไปถึงที่โรงแรมแล้วเนี่ยเขาจะมีโซนเป็นต้อนรับนะครับรับตัวแทนของแต่ละประเทศที่ประชุมเนี่ยก็ผมชอบตรงที่ว่าทุกประเทศเกือบทั่วจากทั่วโลกเนี่ยไปประชุมที่นั่นเราเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีความรู้สึกว่าเราเห็นคนจากหลากหลายทั่วโลกในเวลาเดียวกันแล้วพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดจนแบบจากทุกทวีปเลยจากทุกทวีปเลยครับมีทั้งคนแอฟริกันคนอเมริกาใต้อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียออสเตรเลียมีหมดเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมประทับใจแล้วก็พอเหมือนสหประชาชาติประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นฮะแล้วก็ตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยก็แต่ละชาติก็ทำความรู้จักกันถามว่ามาจากไหนทำอะไรยังไงเนี่ยพูดภาษาอะไรกันครับก็มีบางคนด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็ภาษารัสเซียบ้างนะครับคืออย่างนี้ครับคือตัวแทนที่เขาเชิญไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียบ้างแล้วหรือพูดรัสเซียได้แต่อีกครึ่งนึงเนี่ยเขาก็จะเชิญคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับรัสเซียเลยคือเหมือนกับต้องการเปิดให้คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับรัสเซียเลยเนี่ยไปเห็นของจริงว่ารัสเซียเป็นยังไงนะครับก็มีโอกาสได้เจอกันที่นั่นนะครับแล้วก็ประชุมกี่วันคะเนี่ยประชุมเนี่ยมันมี3วันนะครับแต่ว่ารวมทั้งการประชุมทั้งหมดเนี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่ง7วันคือเนื่องจากว่าเขารวมเป็น cultural program คือโปรแกรมทางด้านวัฒนธรรมด้วย คือเหมือนกับว่าต้องการจะให้ตัวแทนแต่ละประเทศเนี่ยไปเนี่ยนอกจากประชุมแล้วเนี่ยได้ซับซึ้งได้ไปเห็นวิถีชีวิตจริงๆว่าคนมอสโกเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยเขาอยู่เขากินยังไงเขาจะเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งตอนที่ผมไปเนี่ยก็มีการแบ่งกลุ่มนะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันแรกเนี่ยก็จะมีการแบ่งกลุ่มว่าตัวแทนหลายประเทศเนี่ยควรจะอยู่กลุ่มไหนยังไงเนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยโปรไฟล์หรือว่าประวัติความเป็นมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาแบ่งให้เราเขาแบ่งให้ครับเขาจะแบ่งให้ว่าเราควรจะอยู่กลุ่มไหนซึ่งก็เดี๋ยวผมจะเล่าต่อเลยกันว่าผมอยู่กลุ่มไหนแล้วมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือคนอาเซียนด้วยกันเนี่ยอย่างผมคนไทยคนเวียดนามลาวกัมพูชาเนี่ยพอเราเจอกันที่นั่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนเราเจอญาติ คืออาเซียนครบทุกประเทศไหมคะที่นั่นไม่ครบครับจะมีบางประเทศที่เขาไม่ได้ไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านโยบายเขาเรื่องภาษาด้วยเรื่องภาษาด้วยแล้วก็อาจจะนโยบายเขาอาจจะไม่ค่อยตรงกับรัสเซียเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ไปนะครับก็แต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยคืออาจจะขอเสริมนิดนึงเนื่องจากว่าคือเวลาเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยความรู้สึกเป็นอาเซียนเราจะไม่มีเลยเราจริงๆเรารู้สึกว่าคนพม่าคนลาวคนเวียดนามเนี่ยห่างไกลมากเลยแต่เมื่อไรก็ตามต่างคนต่างอยู่ใช่ครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วไม่มีคนประเทศอื่นเยอะๆมากและมีคนอาเซียนอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคนเนี้ยคือญาติเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราแล้วเรารู้สึกสบายใจที่จะได้คุยมีความรู้สึกผูกพันใช่แล้วเขาเองก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นในตลอดการประชุมเนี่ยก็จะพวกอาเซียนเนี่ยจะเดินกลุ่มกันไปกันตลอดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่าเรามีความใกล้ชิดกันขนาดนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ประชาคมอาเซียนที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับโอเคงั้นกลับมาต่อเรื่องรัสเซียนะครับก็การประชุมวันแรกเนี่ยก็คือแบ่งกลุ่มช่วงเช้าว่าจะทำว่าจะแบ่งใครอยู่กลุ่มไหนยังไงนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายเขาก็เริ่มเป็นพาชมเมืองพาชมจุดต่างๆของมอสโกก็มีการพาขึ้นรถไปด้วยกันแล้วก็ลักษณะของการไปเนี่ยก็คือเป็นรถบัสหลายคันเลยนะครับแล้วก็คละกันทุกชนชาติเลยระหว่างทางก็นั่งคุยกันถามรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันหมดเลยครับเกณฑ์การไปเป็นตัวแทนประเทศครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นเยาวชนที่ไม่เกิน35ปีจาก18ถึง35รุ่นใช่จาก18ถึง35แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของภาคสังคมค่อนข้างมากคือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเนี่ยจะมี impact หรือมีผลกระทบที่ส
ังคมจับตามองเพื่อที่ว่าจะได้เป็นนำไปต่อยอดกับประเทศของเขาอะนะครับซึ่งผมก็ภูมิใจนะที่ทางสถานทูตรัสเซียเขามองเห็นตัวผมถึงแม้ผมจะอยู่ภูเก็ตก็ตามนะครับก็ดีใจก็ได้ไปตรงนั้นแล้วก็ช่วงที่วันหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วเขาก็พาเราไปดูตามเมืองต่างๆในมอสโกนะครับก็มีโอกาสได้แวะชมหลายจุดแล้วก็ทำใหเข้าใจมอสโกหรือรัสเซียมากขึ้นเพราะผมมีโอกาสได้นั่งข้างๆผมเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวมาจากจีนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่เคยมารัสเซียแล้วก็แต่ว่าโดยพื้นฐานของอาจารย์อดุลนี่รู้จักรัสเซียอยู่ผมรู้จักอยู่แล้วเพราะผมอยู่มา7ปีแล้วแต่เพียงแต่ว่าพอไปนี่ก็ยังถือว่าได้รู้จักมากขึ้นได้รู้จักมากขึ้นครับก็รัสเซียมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งผมไปเนี่ยครั้งล่าสุดที่ไปมอสโกครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรมากขึ้นมากๆเลยกับชาวต่างชาติกับชาวต่างชาติแล้วก็กับตอนที่แตกต่างกับสมัยที่ผมเรียนเนี่ยตอนที่ผมเรียนผมมีความรู้สึกว่าเออมันจะปลอดภัยไหมอย่างนู้นอย่างนี้ไหมแต่ว่าพอไปครั้งนี้รู้สึกว่ารัสเซียเปิดรับเต็มที่มากตอนนี้นะครับแล้วก็หลายเพื่อนๆจากหลายๆชาติที่ไปเนี่ยเขาก็ประทับใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่ารัสเซียจะเป็นอย่างนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนใช่เขาบอกว่าเนี่ยผมหรือว่าฉันได้ฟังมาตลอดว่ารัสเซียเป็นอย่างนี้มอสโกเป็นอย่างนี้แต่พอไปเจอของจริงแล้วก็บอกว่ามันคนละเรื่องเลยมันเป็นแค่ทัศนคติแรกนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วครับเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะก็หลังจากนั้นก็พาไปทานอาหารก็ให้ทานอาหารรัสเซียรู้ว่าคนรัสเซียเป็นยังไงกินยังไงนะครับแล้วก็ทั้งวันก็ตลอดเวลาอยู่ในมอสโกนั่นแหละครับพาไปตามจุดต่างๆนะฮะมีคนของรัสเซียอยู่กับมีครับมีเจ้าภาพผู้จัดงานเนี่ยเขาก็จะตามไปด้วยกันซึ่งเจ้าภาพก็เป็นเยาวชนรัสเซียด้วยนะไม่ใช่เป็นคนรุ่นผู้ใหญ่นะคือต้องการจะให้เชื่อมกันให้หมดนะครับก็มีอะไรเราก็ถามเขาก็เล่าทุกเรื่องบางทีประเด็นไหนที่เขาไม่เข้าใจเราก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยอยู่ตรงบางคนไม่รู้นะครับว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกนะครับมีนะครับอย่างประเทศในแอฟริกาบางทีก็อาจจะไม่รู้เราก็เล่าให้เขาฟังว่าอยู่ตรงนี้อ๋อเหรอบางทีเขาบอกประเทศเขามาเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีมากใช่ครับค่ะแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยทางเจ้าภาพทางรัสเซียเองเขาก็พาไปดูบัลเล่นะครับเรื่องจีเซลในพระราชวังเคมลินเลยซึ่งทุกคนก็ประทับใจมากใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสง่ายๆที่จะได้เข้าไปดูซึ่งพอเข้าไปเนี่ยก็มีการได้ชมบัลเล่แล้วก็เวทีอะไรทุกอย่างอลังการมากจนพี่นักข่าวที่ไปด้วยกันที่เป็นคนไทยเนี่ยพอดูบัลเล่เสร็จเขาก็บอกว่าเออวุฒิพี่ไม่คิดเลยว่าคนรัสเซียเขาจะมีความซาบซึ้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนาดนี้เขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าถ้าคนที่มีความซาบซึ้งเรื่องอาร์ตเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมากขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นคนที่จิตใจเขาอ่อนโยนแน่นอนเขาบอกว่ามีอารยธรรมในจิตใจใช่ซึ่งเขาบอกว่าเขาทำข่าวเกี่ยวกับรัสเซียมาตลอดเนี่ยภาพที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเป็นอีกด้านนึงซึ่งไม่เคยมีมุมมองด้านนี้เท่าไหร่นักซึ่งเขาบอกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากกลับมาอีกเขาบอกเขาอยากกลับรัสเซียอีกผมบอกว่ารัสเซียมันมีอะไรให้ไปค้นหาเยอะนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทีนี้เนี่ยวันถัดไปนะครับวันที่2เนี่ยวันที่2คือประชุมมี3วันใช่มั้ยครับวันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการแยกกลุ่มแล้วเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยเป็นการฉลองครบรอบ90ปีการทูตภาคประชาชนซึ่งการประชุมเนี่ยจะมีเป็นช่วงเช้าก่อนช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นประชุมทั้งหมดทั้งหมดในที่นี้หมายถึงว่าตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวแทนไม่เยาวชนแล้วแหละตัวแทนผู้ใหญ่รุ่นเก่าที่เหมือนเป็นเหมือนผมเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วเป็นคนรัสเซียเป็นคนจากทั่วโลกเหมือนกันครับอ๋อเหรอคะใช่ครับเชิญมาได้กันใช่เชิญมาได้กันก็คือจับมาเจอกันในที่เป็นที่ประชุมใหญ่ซึ่งก็จะมีการออกสื่อออกทีวีเป็นร้านกว้างๆเลยครับเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าจากทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไปนั่งรวมด้วยกันแล้วก็มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับก็จะเล่าว่าความเป็นมาของโครงการนี้เป็นยังไงซึ่งโครงการของไทยขอโทษนะของไทยมีไหมของไทยรู้สึกไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่รุ่นเก่าไม่ค่อยจะไปรัสเซียเท่าไหร่หรือว่าบางคนอาจจะไม่ว่างหรือติดธุระนะครับทีนี้เนี่ยก็เขาก็เล่าความเป็นมาว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงเรื่องของเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เป็นยังไงเขาบอกโครงการเนี่ยมันมีมานานแล้วมีตั้งแต่สมัยโซเวียตจนถึงปัจจุบันแต่ว่าอาจจะมีเว้นช่วงไปบ้างเนื่องจากเหตุการณ์การเมืองภายในแต่ว่าสิ่งสำคัญที่รัสเซียต้องการจะให้โครงการนี้อยู่ต่อเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้คนของทั้งสองประเทศทั้งจากรัสเซียและประเทศอื่นที่เป็นประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับเข้าใจกัน
มากขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของนโยบายต่างประเทศที่เป็นโดยนักการทูตหรือนักการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักแต่ว่าถ้าให้ประชาชนให้คนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสแล้วกลับไปถ่ายทอดเนี่ยมันจะมีผลมากๆใช่ครับทีนี้เนี่ยผมเองก็เขาก็เชิญตัวแทนของคนรุ่นเก่านะครับไปพูดจากประเทศในแอฟริกาแล้วก็ในจากลาตินอเมริกาพูดในที่ประชุมใหญ่ฟังเลยครับทีนี้เนี่ยเขาจะมีเบรก15นาทีพอผู้ใหญ่พูดเสร็จเขาก็จะให้เด็กพูดพอเบรก15นาทีผมก็นั่งอยู่แล้วพอดีทางผู้จัดงานเขาก็เดินมาหาผมก็บอกว่าคุณนาดุลพูดเป็นภาษารัสเซียนะครับนั่นแหละผมพูดรัสเซียได้นะครับบอกว่าทางเราอยากจะให้คุณเป็นตัวแทนของตัวเยาวชนทั้งหมดที่ไปจากประเทศต่างๆเนี่ยไปพูดเรื่องบทบาทการทูตภาคประชาชนให้ฟังหน่อยว่าในมุมมองคนรุ่นใหม่เนี่ยคุณมองยังไงซึ่งเขาบอกผมช่วงเบรก15นาทีนั้นโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมใจเลยผมบอกว่าจะให้พูดอะไรเขาบอกว่าพูดอะไรก็ได้ที่คุณได้กลับไปทำให้กับประเทศของคุณทำอะไรที่บ้านคุณอย่างเงี้ยซึ่งผมก็โอ้ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าคือคนมันเยอะด้วยแล้วต้องพูดภาษารัสเซียต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสต้องเป็นตัวแทนของทั้งหมดอีกทั้งหมดเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งหมดจากทุกประเทศทั่วโลกใช่ครับก็เลยกดดันมากแต่ว่าก็อ่ะยังไงก็โอกาสมาแล้วนะครับก็เป็นคนไทยด้วยก็อยากจะได้ไม่เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยผมยังงงเลยว่าก็ถามเขานะว่าทำไมคืออันนี้หลังจากพูดเสร็จแล้วนะครับถามเขาว่าทำไมถึงเลือกผมอ่ะทำไมคุณไม่เลือกประเทศมหาอำนาจหรืออย่างเป็นแบบจีนหรือว่าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆที่เขาเป็นมหาอำนาจเขาบอกว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันเราเท่าเทียมกันและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามันหาน้อยคนที่จะบอกว่าเป็นคนไทยแล้วพูดรัสเซียให้คนทั้งหมดฟังเป็นภาษารัสเซียเนี่ยผมว่าคุณน่าจะสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนฟังได้เป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็โอเคงั้นก็อ่ะก็ไปก็ถึงเวลาก็เชิญไปพูดนะครับก็ผมก็ไปพูดผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการทูตภาคประชาชนเนี่ยมันมีความสำคัญมากสำคัญมากกว่าเกือบจะทุกๆด้านเลยเนื่องจากว่าคนของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการสัมผัสกันรู้จักกันจากคนมากกว่าฟังนักการทูตหรือว่าฟังข่าวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งต้องส่งเสริมทีนี้เนี่ยพอผมพูดผมก็ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียทำเนี่ยเขาทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเขาได้สร้างการทูตภาคประชาชนมานานแล้วซึ่งผมก็เป็นตัวอย่างของการทูตภาคประชาชนผมบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลรัสเซียให้ทุนผมไปเรียนที่นี่ที่รัสเซียหลังจากนั้นผมได้เอาความรู้และก็สิ่งทั้งหลายที่ผมเรียนจากรัสเซียเนี่ยกลับไปเมืองไทยและไปบอกให้คนไทยรู้แล้วผมก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนประทับใจมากนะครับในที่ประชุมครั้งนี้ผมว่าตอนที่ผมจบมาตอนแรกๆเลยนะครับปริญญาเอกเนี่ยตอนนั้นกลับมาเนี่ยมันมีวิกฤตการณ์ไครเมียกับยูเครนที่ในยุโรปตอนออกนะครับแล้วก็มีสื่อหลายช่องมากที่ออกข่าวเกี่ยวกับรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าเป็นการวิจารณ์ที่อาจจะไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดหรือว่าอาจจะแค่ด้านเดียวทีนี้เนี่ยทางช่องทีวีเนี่ยก็เชิญผมไปพูดเรื่องของรัสเซียกับยูเครนในมุมมองจากรัสเซียบ้างเนื่องจากว่ามันไม่มีมุมมองจากรัสเซียให้ได้เห็นเลยซึ่งผมก็ได้ออกไปพูดในรายการทีวีชื่อของช่อง TNN24 นะครับก็ไปพูดก็อธิบายความเป็นมาว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงรัสเซียต้องทำอย่างนี้ผมไม่ได้ไปพูดว่าใครผิดใครถูกนะครับซึ่งพอผมยกตัวอย่างเขาฟังเขาก็ทุกคนก็ประทับใจว่านี่แหละสิ่งที่เขาทุ่มเทมาตลอดมันมีผลจริงๆแล้วผมก็ยกตัวอย่างในกรณีของเวลาผมเป็นล่ามในศาลหรือว่าเป็นล่ามในกรณีที่นักท่องเที่ยวถูกขโมยกระเป๋าอะไรเงี้ยระหว่างที่ผมเป็นล่ามเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้เจอแต่คนรัสเซียเราเจอเจ้าหน้าที่ศาลจะยามหรือไม่แต่คนที่เดินเข้ามาใกล้ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเขาไม่เคยเข้าใจคนรัสเซียเลยเขาจะเข้ามาหาผมตลอดแล้วมาถามว่าทำไมคนรัสเซียเป็นอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้พอเราอธิบายให้เขาฟังอ่ะมุมมองเขาเปลี่ยนใช่มันก็เป็นอะไรที่ท้ายที่สุดพอผมพูดจบทุกคนก็ประทับใจแล้วผมก็เลยบอกเขาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้โครงการนี้มันพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็การทูตประชาชนเข้มแข็งเนี่ยบอกว่ารัฐบาลรัสเซียต้องให้ทุนไปเรียนต่อเยอะๆอะไรเงี้ยก็แซวเขาไปนะครับแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะชื่นชมในสิ่งที่ได้พูดนะครับครับผมแล้วก็ทางผู้แทนเยาวชนอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะเขาก็มาพูดดีมากเขายินดีเขาบอกชื่นชมว่าพูดดีแล้วก็พูดแล้วแบบเห็นภาพ
มันชัดเจนแล้วก็บางยิ่งประเทศเล็กๆเนี่ยเขาจะเข้ามาคุยบอกดีใจที่แบบประเทศเล็กๆอย่างพวกเราได้ไปพูดบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่นี่คือจะเป็นในประเทศใหญ่ๆที่ไปพูดกันเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีนะครับเยาวชนที่ขอย้อนไปนิดนึงเยาวชนที่ได้รับเชิญมาเนี่ยมีใครที่เหมือนอาจารย์บุตรอดุลไหมคะที่ว่าได้รับทุนไปเรียนที่รัสเซียมีครับมีที่ได้ทุนก็มีแต่ไม่ได้ทุนก็มีนะครับคืออาจจะเป็นนักข่าวนักข่าวประเทศนั้นๆที่ทำข่าวเกี่ยวกับรัสเซียก็มีหรือว่าเป็นนักประชาสังคมนักสังคมสงเคราะห์คือเขาเชิญไปทุกสาขาอาชีพเลยเพื่อที่ว่าจะได้สะท้อนมุมมองแต่ละสาขาอาชีพได้ไม่ต่างกันซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนึงว่าทำไมหลังจากประชุมช่วงเช้าเสร็จเนี่ยช่วงบ่ายทางผู้จัดงานก็เลยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มการประชุมเนี่ยออกเป็น5กลุ่มซึ่งก็จะมีกลุ่มการเมืองกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มการศึกษาและภาษารัสเซียกลุ่มสื่อสารมวลชนแล้วก็กลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งตอนที่แบ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้คนเลือกนะเขาเป็นคนเลือกเราผมก็เควสชั่นมากเพราะของผมเนี่ยเลขมันมาออกว่าให้ไปอยู่กลุ่มการเมืองนะครับซึ่งผมก็ยังงงว่าเอ้าผมไม่ได้เป็นนักการเมืองนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่ว่าเธอจบทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็มีบทบาทคือเคยเข้าช่วยชี้แจงประเด็นต่างๆที่รัสเซียเคยมีปัญหากับยูเครนอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ผมไปอยู่ในกลุ่มการเมืองซึ่งกลุ่มการเมืองเนี่ยเขาก็แยกที่ประชุมด้วยนะครับก็ให้ผมไปประชุมที่สภาสหพันธรัฐของรัสเซียนะครับซึ่งบ้านเราคือสภาสูงนะครับหรือว่าที่สวประชุมของสวสมาชิกวุฒิสภาครับสำนักงานวุฒิสภาซึ่งหน้าที่ของเราคือเข้าไปก็คือเป็น observer เป็นผู้สังเกตการการประชุมซึ่งเป็นการประชุมจริงของวุฒิสภานะครับคือให้ไปดูเลยว่าวุฒิสภาเขาทำยังไงเขาคุยอะไรกันแต่ประเด็นที่คุยวันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของบทบาทของรัสเซียในยุโรปเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยก็ไปนั่งฟังแล้วก็ท้ายที่สุดพอคุยจบคือให้คนที่อยู่ในกลุ่มการเมืองเนี่ยจากทุกประเทศเนี่ยก็ไปฟังเรื่องการเมืองแล้วก็พอสังเกตการใช่ครับพอพูดจบเขาก็ให้เราตั้งคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยไหมก็มีหลายคนถามหลายๆอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่คำถามเนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนนั้นมันมีกรณีของตุรกีกับรัสเซียอยู่แล้วนะครับเขาก็จะถามเรื่องตุรกีกับรัสเซียยังเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราก็ได้เห็นวิธีการทำงานของวุฒิสภารัสเซียว่าเขาทำงานยังไงซึ่งก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับแล้วก็ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นครับผมส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมอยู่กลุ่มการเมืองแต่ผมก็ถามนะครับว่าอย่างกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปที่สถาบันศิลปะสมัยใหม่นะครับกลุ่มการศึกษาและภาษารัสเซียก็จะไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ห้องสมุดเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะไปสำนักข่าวต่างประเทศนะฮะของสำนักข่าวเรียโนวาสตี้ซึ่งเป็นสำนักข่าวของรัฐบาลรัสเซียเรียโนวาสตี้นี่เป็นชื่อสำนักข่าวหรือว่าเป็นภาษาเป็นภาษารัสเซียแล้วก็เป็นชื่อสำนักข่าวด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสำนักข่าวที่รัฐบาลเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพาไปดูว่าข่าวรัสเซียเขาทำยังไงซึ่งพี่อันนี้ผมจะค่อนข้างจะอินไซด์นิดนึงเนื่องจากว่าตัวแทนของประเทศไทยคนนึงน่ะได้ไปอยู่ในเซสชั่นนี้ครับพี่เป็นนักข่าวนะครับผมก็ถามพี่ก็เป็นยังไงก็บอกว่าเขาก็พาไปดูห้องต่างๆว่ามีการทำงานยังไงในสำนักข่าวนั้นซึ่งสำนักข่าวเนี้ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งพี่ก็บอกประทับใจเพราะว่าเขาก็ได้เรียนรู้การข่าวตั้งแต่นู้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เขาก็เปิดเป็นเวทีนะครับให้ตัวแทนของกลุ่มนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์ถามว่าบทบาทของสื่อของรัสเซียจะเป็นยังไงต่อซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้รัสเซียพยายามที่จะให้ภาพของตัวเองเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่ว่าเป็นภาพที่คนอื่นมาป้ายสีเขาอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าก็ดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาก็มีการแลกนำบัตรแลกคอนเนคชั่นระหว่างนักข่าวด้วยกันต่อไปเวลาทำข่าวกันก็จะได้เป็นเครือข่ายเป็น primary source ด้วยเป็นแหล่งข่าวชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็เลยก็เป็นสิ่งที่พี่เขาก็ประทับใจนะครับต่อไปก็คือเป็นวันที่3นะครับกลุ่มภาคประชาสังคมกลุ่มที่5นี่คือกลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนพวกคล้ายๆเป็น NGO อ่ะครับที่ไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นพวกนักสังคมสงเคราะห์นักอะไรพวกเนี้ยเพื่อเข้าไปประชุมเนี่ยไปคุยกันว่าประเทศเขาเนี่ยมองอย่างนี้เหมือนมีประเด็นพวกนี้อยู่แล้วรัสเซียมีประเด็นอย่างนี้ยังไงและคือพยายามจะเชื่อมกันว่าประเด็นเหล่านี้นะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปไม่ลงรายละเอียดเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยทราบว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยก็สรุปแล้วพอจบงานวันนี้ทุกคนประทับใจมากเพราะทุกคนหนึ่งคือได้ความรู้ได้ประสบการณ์สองคือได้คอนเนคชั่นจากหน่วยงานของรัฐบาลรัสเซียที่เขาแบ่งให้เรานะครับคือทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพราะว่าเท่าที่หลังจากประชุมกันเสร็จเนี่ย
ก็ถามกันแต่ละคนนี่เก่งนะครับเป็นวัยรุ่นยังเด็กอยู่เลยบางคนอายุน้อยกว่าผมอีกแต่ว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเทศตนเองกับต่างประเทศอะไรเงี้ยมีเป็นสมาคมนักเรียนอะไรอย่างนี้เลยฮะเก่งมากครับก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเขาจัดงานประชุมอะไรเนี่ยเขาจะเชิญไปด้วยไปพูดคุยกันอะไรเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้ได้สร้างเครือข่ายกันแล้วครับมีเครือข่ายเพราะว่าจบงานมาเนี่ยเขาก็มีสร้างเป็นกลุ่มในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือทุกคนก็คือเป็นกลุ่มอยู่ในเนี้ยมีข่าวอะไรก็จะแชร์กันแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับรัสเซียในประเทศตัวเองเป็นอะไรก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จครับการจัดงานครั้งนี้อย่างยกตัวอย่างไม่แต่ผมเองเนี่ยพอไปผมก็ถ่ายรูปลงใน Facebook หรืออะไรเงี้ยญาติผมหรือเพื่อนใน Facebook ก็เข้ามาดูแล้วก็เอ้ยรัสเซียเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลังจากนั้นก็วันสุดท้ายนะครับก็ช่วงเช้าก็จะพาไปชมพระราชวังเคมลินนะครับก็พาไปดูศาสนสถานของรัสเซียทั้งหมดก็คือได้เข้าไปข้างในด้วยแต่ว่าได้ดูบัลเล่ในพระราชวังเคมลินแต่ว่าตัวที่พระราชวังเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาจะให้ไปดูในส่วนที่เป็นโบสถ์มากกว่าเนื่องจากว่าตัวที่เป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีเนี่ยก็น่าจะมีความมั่นคงความปลอดภัยนิดนึงนะฮะก็เลยได้ไปดูโบสถ์ของรัสเซียวิธีคิดแบบออร์โธดอกซ์อะไรเงี้ยก็พาไปดูหมดเลยแล้วก็แต่ที่ผมชอบอีกอันนึงก็คือว่าพอดูโบสถ์ออร์โธดอกซ์เสร็จเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปดูมัสยิดของรัสเซียด้วยซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่เลยว่าเฮ้ยรัสเซียเขาไม่ได้แอนตี้อิสลามไม่ได้ปิดใช่ฮะปิดกั้นและเป็นมัสยิดที่เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็ปูตินเพิ่งไปเปิดเมื่อปีที่แล้วอ่ะใหญ่มากแล้วก็เห็นคนมุสลิมมาจากทั่วสารทิศเลยมาละหมาดที่นั่นซึ่งก็เป็นมุมมองใหม่แล้วก็ทำให้เห็นว่าเออรัสเซียก็ไม่ได้เลวร้ายกับสังคมมุสลิมนะอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เยี่ยมชมเสร็จช่วงเย็นก็เป็นช่วงของช่วงบ่ายนะครับก็เป็นช่วงของฟรีไทม์ก็คือให้แต่ละคนก็ใครอยากจะไปเดินดูวิถีชีวิตก็เดินไปแต่ที่สนุกที่สุดก็คือเป็นช่วงตอนกลางคืนครับเป็นงานเลี้ยงอำลาก็ให้แต่ละประเทศเนี่ยแต่งชุดประจำชาติเพื่อที่ว่าดิฉันได้เห็น Facebook ของอาจารย์นดุลแต่งแต่ผมเป็นชุดราชประแตนครับราชประแตนใช่ใส่จุงกระเบนใช่ไหมครับผมก็แต่งชุดประจำชาติแล้วก็ไปกินข้าวทานข้าวด้วยกันแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงด้วยกันซึ่งผมว่ารูปแบบการประชุมแบบนี้มันค่อนข้างจะเหมือนเป็นไอซ์เบรกกิ้งครับละลายพฤติกรรมทำให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วพอหลังจากนั้นก็มีการส่งรูปแชร์รูปกันไปมามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากๆซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยรัสเซียเข้ามาถูกทางแล้วแล้วก็ผมก็ยังบอกเขาว่าถ้าคุณทำต่อไปอ่ะต่อไปภาพลักษณ์รัสเซียก็จะดีขึ้นนะอะไรเงี้ยนะครับครับผมตัวรัสเซียเองเขามีความกังวลอะไรเกี่ยวกับภาพพูดของเขาเป็นพิเศษในเรื่องบทบาทเขาในต่างประเทศในงานด้านต่างประเทศหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหมายความว่าตัวรัสเซียเองเขากังวลเรื่องอะไรของเขามากที่สุดเขากังวลว่าทุกคนไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาแล้วก็ทอดทิ้งเขาจริงๆรัสเซียเนี่ยเป็นชาติที่ดูอาจจะดูแข็งๆนะครับแต่เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนมากๆเพราะฉะนั้นงานประชุมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมของการดำเนินงานการทูตเพื่อประชาชนภาคประชาชนใช่ครับที่เขาพยายามสนับสนุนอยู่แล้วก็จริงๆเห็นด้วยค่ะเข้ามาถูกทางแล้วเพราะเข้ามาที่เยาวชนก่อนครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอาเซียนเองเนี่ยช่วงหลังรัสเซียก็ให้ความสำคัญมากนะครับรัสเซียก็พยายามที่จะเข้ามาใกล้อาเซียนเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยค่อนข้างจะวางตัวเป็นกลางในการในทุกเรื่องนะครับแต่ว่ามันจะมีบางประเทศที่ยังไม่เข้าใจรัสเซียดีซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยทำให้คนที่ไม่ค่อยเข้าใจรัสเซียเนี่ยได้เข้าใจรัสเซียมากขึ้นแล้วก็วางตัวได้ดีขึ้นนะครับถ้างั้นก็โอกาสหน้าต้องเรียนเชิญยินดีครับอาจารย์นดุลมาพูดเรื่องรัสเซียกับอาเซียนดีนะคะยินดีครับยินดีครับแล้วก็สำหรับเรื่องราวที่ดร. อดุลกำไรทองได้เล่าให้เราไปในครั้งนี้กับตอนที่แล้วเนี่ยเรามีรูปประกอบมาด้วยนะคะอาจารย์อดุลกรุณานำรูปต่างๆมาประกอบซึ่งคุณผู้ฟังสามารถดูได้จาก YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของสถานีวิทยุรันรมนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรคราวหน้าสัญญาจะมากับเราอีกใช่ไหมคะยินดีครับค่ะวันนี้ดิฉันสุภาศรีอมาตย์คุณและดร. อดุลกำไรทองก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะและรายการรู้รอบโลกขอขอบพระคุณดร. อดุลกำไรทองขอบคุณมากเช่นกันครับที่เชิญผมมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ